ที่กระบวนการเชิญชวนเวลาราชการจะเชิญเข้ามานะครับโดยเข้าทางประตูด้านหน้าพระอุโบสถนะครับเข้าด้านหน้าจะเป็นประตูแรกนะครับประตูแรกที่ผ่านมาทางศาลาการประเรียนหลังไม้นะครับแล้วก็ลงมาที่ศาลา88นะครับบริเวณถนนโดยตลอดนะครับตั้งแต่ด้านหน้าศาลา88เป็นต้นไปก็ขอฝากกรุณานะครับฝ่ายจราจรให้เคลียร์พื้นที่นะครับให้เกิดความเรียบร้อยนะครับเพื่อขบวนอัญเชิญพวงมาลาและตามจะได้อัญเชิญเข้ามาครับกับในการที่ขอกราบเรียนเชิญท่านการที่แต่งเครื่องแบบทุกตัวที่มาไว้ทุกนะครับขอเชิญได้ท่านแขกบริเวณด้านหน้าศาลา88ครับท่านเป็นกัปตันผู้ใหญ่
ไม่ได้ถอดรองเท้าในวันนี้นับเป็นพระกำลังญี่ปุ่นนะครับเป็นทนนะครับที่พระเจ้าทรงเจริญพระองค์เจ้าพระเจ้ากิติยาภาได้พระราชทานบวชมาถวายอาลัยนะครับการเคารพศพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระองค์ยังพระบุรีหลวงปู่แก้วศรีจันทติโกโดยมีนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นประธานในการอัญเชิญพระบรมราชทานแล้วก็ข้าราชการนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีท่านรองผู้ว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดจังหวัดอุดรธานีท่านนายอำเภอเมืองอุดรธานีท่านนายอำเภอปูวาปีนะครับได้ข้าราชการในจังหวัดอุดรธานีนะครับได้มาร่วมกับการประกอบพิธีถวายพวงมาลาพระราชทานนะครับโดยพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพระท่านกิติยาภานะครับซึ่งได้พระราชทานพวงมาลามาเคารพศพนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระบรมยานสมบูรณ์หลวงปู่แก้วศรีจันทติโกนะครับโดยท่านชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีนะครับก็จบลงด้วยความเรียบร้อยสมภิกษุนะครับซึ่งจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นการเตรียมการเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับในภาคค่ำนะครับซึ่งในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับแล้วก็เวลา19นาฬิกาก็จะเป็นการประกอบพิธีสวดพระพิธามบำเพ็ญกุศลต่อไปครับขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าในภาคค่ำนะครับช่วงเวลาเช้าเป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึงเวลา 19 นาฬิกาก็จะเปิดโอกาสให้กับญาติโยมศิษยานุศิษย์นะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับได้เข้าถวายสักการะสรีระพระเดชพระคุณหลวงปู่พระองค์ญาณบุรีหลวงปู่จันทร์ศรีจันทติโกโดยตลอดนะครับเมื่อถึงเวลา 19 นาฬิกาก็จะมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมนะครับหลังจากที่มีการสวดพระพิธรรมเรียบร้อยแล้วจึงจะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับก็ต้องขออนุญาตได้เรียนกระบวนการให้กับญาติโยมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันนะครับเพราะหลายคนหลายท่านนะครับญาติโยมนะครับอาจจะมีเวลาในช่วงค่ำนะครับคือช่วงหลังจากเลิกงานนะครับก็จะได้มากราบหลวงปู่นะครับมากราบสรีระหลวงปู่ในช่วงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นศิษยานุศิษย์นะครับก็ได้มองเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยเปิดโอกาสให้กับญาติโยม
ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสได้เข้ามากราบสรีระสังขารหลวงปู่นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่จะร่วมทำบุญนะครับบูชาผ้าไตรนะครับหรือเลือกสักการะนะครับบริเวณด้านหน้าศาลา88นะครับก็ขอเรียนเชิญตามอัธยาศัยนะครับโดยท่านสามารถที่จะบริจาคจตุปัจจัยได้ตามกำลังศรัทธานะครับโดยไม่ได้มีกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นไปเท่านั้นเท่านี้นะครับก็ขอกราบเรียนประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้สามารถขึ้นมากราบสรีระสังขารหลวงปู่ได้เลยนะครับเราก็จะดำเนินการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลใกล้ๆจะถึงเวลา 19:00 นนะครับก็สักประมาณ 18:50 ประมาณนั้นนะครับก็จะเตรียมความพร้อมเตรียมแล้วก็เริ่มประกอบพิธีนะครับบำเพ็ญกุศลต่อไปครับในช่วงนี้ก็เรียนเชิญได้ตามอัธยาศัยนะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับทางจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานีและก็สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีนะครับได้มาร่วมนะครับบำเพ็ญกุศลรับฟังการสวดพระอภิธรรมนะครับโดยท่านปลัดจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านปราโมทธัญพืชนะครับเป็นผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับมันก็เรียนให้กับท่านผู้เกียรติที่หลวงปู่ท่านได้ทราบนะครับก็ขอเรียนพยายามสัมพันธ์ครับอย่างที่กล่าวเรียนนะครับว่าพระเดชคุณหลวงปู่นั้นนะครับท่านมีอายุถึง105ปีนะครับอายุพรรษาถึง85พรรษานะครับพระเดชคุณหลวงปู่มีศิษยานุศิษย์นะครับอยู่เป็นหมื่นหมื่นลูกนะครับที่หลวงปู่ได้เป็นพระโอชานะครับแม่กล่าวครับขอเข้ามาก่อนนะครับโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถระนะครับที่ได้มาร่วมในเย็นวันนี้ด้วยความเคารพนะครับซึ่งโดยมากก็เป็นพิธีตอนค่ำนี่แหละที่เราจะได้ร่วมกันพร้อมกับคณะสัตยาโยมมาได้ร่วมกันทำศาสนกิจอันนี้เพราะว่าตอนค่ำนั้นเป็นตอนที่พวกเราได้ว่างจากการงานได้ว่างมาร่างมาถึงบ้านถึงจ้องก็ต้องการที่อยากจะมาทำบุญมากราบหลวงปู่ด้วยความเคารพนะวันนี้เป็นวันที่19ธันวาคมก็ขอเจริญพรอีกครั้งหนึ่งตอนค่ำตอนใบบ่ายนั้นก็ได้มาปรารภสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ได้เป็นกำลังใจให้ในสาธุการโมทนาสัทธาญาติโยมอย่างมากอันนี้คือพวกเราพุทธบริษัทเราได้อาศัยในนี้มิจฉาที่นั้นเป็นพระมหากรุณาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระเจ้าลูกหลานเธออย่างที่เราเข้าใจกันนะจะรักษาตาพานี่ได้มาได้ศพได้มอบพวงมาลามาถวายสักการะด้วยความอาลัยหลวงปู่คณะส่วนราชการมีผู้ว่าการจังหวัดก็ได้รับประธานที่จะให้มอบหมายว่าจะทำอย่างไรจะสมเกียรติอย่างนั้นอย่างนี้ไปอย่างที่พวกเราได้เห็นในส่วนของราชการจังหวัดอุดรธานีได้มาแสดงออกแล้วเอามาติดมาตั้งไว้แล้วนะอันนี้ของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ได้มีความรบเคารพกับหลวงปู่ได้แสดงออกนะโดยพวกเราก็ได้เห็นในวันที่นี้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์กับพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเรื่องที่ผูกพันกันมานานญาติโยมเป็นเรื่องที่ผูกพันมานานมากโดยเชื้อพระวงศ์ราชามหากษัตริย์นั้นได้ทะนุถนอมได้รักษาได้บำรุงได้ปฏิบัติธรรมในหลักพุทธศาสนานี้เป็นอย่างมากแต่รักยุคแต่อายุมาไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์โดยใดๆก็ตามจะสร้างวัดสร้างวาอารามเป็นที่เล่าลือขานกันว่าวัดในสมัยนั้นๆของ
ยุคของพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นรูปนั้นท่านนั้นวันนี้นะรัชกาลที่หนึ่งที่สองอย่างเงี้ยอย่างพ่อหลวงเรานี้ก็เป็นองค์เอกอัครสารถนุประจำพวกเพราะฉะนั้นโอรสทั้งหลายธิดาทั้งหลายเนี่ยถ้าได้พยายามที่จะสืบรอยตามพระราชบิดาพระราชชนกในฐานะที่ว่าได้สืบสายเชื้อพระวงศ์มาเป็นวงศานุวงศ์เป็นพุทธมาประกาศด้วยกันด้วยโดยเฉพาะฟ้าหญิงที่เป็นศิยานุสิตเป็นลูกของหลวงตาวัดป่าพันตาจากนี้เป็นต้นอันนี้คือเรื่องความเกี่ยวพันที่เราเห็นในที่นี้ได้รับให้จังหวัดนั้นมอบหมายมาถวายความบารมีถวายความเคารพจึงเป็นพวงมาลานี้ก็เหมือนอย่างพวกเราที่ได้นำมาตรงนั้นตรงนี้นั่นแหละอันนี้คือจะได้แสดงออกเราได้เห็นแล้วจากความพระกรุณาในเชื้อหลวงราชามหากษัตริย์นะต่อไปนี้ก็เป็นพวกเราที่ได้ร่วมทำบุญกันก็แล้วกันนะหนึ่งทุ่มจัดสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้หลวงปู่เรานะขอให้ได้เตรียมกันได้รับรู้รับทราบอย่างน้อยได้มาแล้วหลวงตาก็อยากจะให้รอสักนิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งกลับไปนั่งอยู่ทางโน้นแหละได้ฟังเทศฟังธรรมได้ทำวัดได้บำเพ็ญนั่งภาวนาทำจิตภาวนาทำจิตบริสุทธิ์พุทธองค์แล้วนอนนี่ได้ฟังเคารพหลวงปู่เพราะองค์คุณได้ปกปักรักษาอย่างนั้นอย่างนี้ประตูด้านหลังนะครับลงประตูด้านหลังเพราะนั้นท่านผู้ใดที่ได้ลงประตูถนนนะประตูถนนแล้วเนี่ยแล้ววนไปเอารองเท้าเอาก็ขอให้ตรวจขอให้ได้นำขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งข้างหลังก็ได้ไปออกประตูด้านหลังคุณยายตรงนู้นเราสวนสวนเลยคนแน่นข้างล่างหาข้างล่างข้างหน้าเนี่ยตลาดเดิมเกียรตินี้มีที่นั่งสำหรับนายอ้อมนิดนึงมีที่นั่งสำหรับที่เราจะได้นั่งพิจารณานั่งฟังนั่งฟังเป็นกุศลโดยประการต่างๆหาได้ทั้งนั้นแล้วก็มีโรงทานน้ำโรงทานอาหารโรงทานอะไรที่พอที่จะดื่มจะรับประทานได้ก็มีเยอะเหมือนกันอันนี้พูดมากมายในวันนี้วันอาทิตย์มากแล้ววันนี้ก็ยังมากตอนเย็นๆนะเมื่อคืนนี้พวกเราอยู่ทางโน้นก็ได้พากันได้ทำวัดด้วยทำบุญนี้ก็ร่วมบุญนะทำวัดสวดมนต์ต่อมานั้นก็ได้ฟังบรรยายธรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปจนกระทั่งถึง4 ทุ่มนานแต่ละคืนอันนี้คือพวกเราและโดยเฉพาะการฟังอภิธรรมเนี่ยพวกเราก็เคยได้ฟังมาแล้วไม่ใช่คนไม่มีคนตายนะแต่ว่าบางทีเราไปฟังที่บ้านได้บำเพ็ญบุญศพพ่อแม่ผู้ที่เคารพหรือผู้ที่น้อยกว่าเราแต่เราก็ฟังไปอย่างนั้นแหละฟังไปเพื่อให้มันแล้วนะแต่ฟังที่ทำภายในวัดเนี่ยก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องแต่ละคืนนะให้ได้มีการได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะพูดธรรมะแล้วก็ถามธรรมะตอบธรรมะนั่งภาวนาในระดับธรรมะเพราะเรามาวัดเนาะมาวัดมันจะไปโศกันกระโดดกระเดกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรการบ้านการเงินมากก็ไม่ได้การค้าการขายมากก็ไม่ได้เราก็เลือกกันทำมาเนี่ยเพราะว่ามาวัดนี่มันฟังเทศน์ฟังธรรมนะเข้าวัดฟังธรรมดีกว่านะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลกินทานประหารกิเลส
นะก็จำนองนี้แหละเขามีกลอนไว้ด้วยหลวงตาจำได้ว่าเข้าวัดมาวัดเพื่อขจัดความโง่มาวัดเพื่อขจัดความเจริญมาวัดเพื่อหนีความดีดายมาวัดเหมือนตายไปแล้วไปเกิดดีนะครับถ้าจำนองนั้นอาสิ่งทั้งหลายที่เราได้แสดงออกมันเป็นของญาติโยมเป็นหน้าที่ญาติโยมด้วยเป็นผู้อุปถัมภ์ถ้าเป็นช้างก็เป็นช้างเท้าหลังก็ได้ครับทำไมพระสงฆ์นี้ไม่พระสงฆ์นี้เดินหน้าเป็นช้างเป็นช้างเท้าหน้าอันนี้มันจึงเป็นมามาได้นะสมัยก่อนนั้นจะมีเป็นอย่างนี้เอาพระสงฆ์นำหน้าเอาพระสงฆ์พาทำพาเวียนเทียนพาเทศพาฟังเทศฟังธรรมงานทุกอย่างเลยนะแต่ก่อนนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาพระสงฆ์เป็นหมอทันทีเป็นหมอยาหมอดูหมอกระเป๋าหมออะไรต่างๆทันทีไปที่วัดบางทีนั้นอ้าวมันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็เอาพระเป็นพยานไปสาบานทันทีวัดโอ้มันบางคนนี่มันทนสาบานเอาไปมาสาบานแล้วนี่กรรมมันตอบสนองนี่โอ้มันลำบากกันญาติโยมไปสาบานที่วัดนี่ไปสาบานแบบเพี้ยนๆที่ไม่ได้เพราะนั้นวัดจึงเป็นสถาบันศึกษาเป็นสถาบันพึ่งพาเป็นสถาบันที่พวกเราได้ให้ความเคารพมาตลอดก็มีพระสงฆ์นี่แหละได้รักษาได้สืบได้ทอดไว้ในชนบทนั้นไม่เหมือนในเมืองในเมืองนี้ก็เรียกว่าเป็นความเจริญมากศาลานี้ก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละแต่ในชนบทไม่ใช่อย่างนั้นถามว่าพระในชนบททำยังไงก็เรียกว่าอยู่ตามมีตามได้ตามได้ตามมีอานอนนี้แหละอยู่ตามได้ตามมีตามพอเป็นไปในชนบทเพราะอะไรเพราะอย่างพัดป่าเนี่ยท่านก็อยู่ในป่าอาศัยป่าปลูกป่าอาศัยป่ารักษาป่าก็ภาวนาตามนั้นแหละอาศัยบุญโพดาวภาวนาเพียรทำแต่สื่อทำพระเจ้าโลกกลางกว่าในสุขเย็นตายอนผสมนี่แหละสื่อนอนแช่แน่วไว้ตอนนั้นเพราะฉะนั้นหลวงปู่ที่สื่อมานี้จนอายุของท่าน105ปีกับ2เดือนสื่อมาพรรษา85พรรษาหลวงตานี่ยังไปถึง85เลยทุกเกตมาหากคิดดูที่สื่อมาก็สื่ออะไรมาสื่อคำสอนมานี่แหละเพราะคำสอนบางอย่างนั้นคำแนะนำบางอย่างนั้นต้องพาปฏิบัติด้วยต้องพาปฏิบัติด้วยเช่นกิจภาวนาเนี่ยกิจภาวนานี่ต้องพานั่งด้วยเพราะฉะนั้นพระสงฆ์นี้จึงได้คนคนมากอันยังอยู่ได้แต่มีความอดความทนมากถึงได้อยู่ได้ปานนี้ไม่ใช่น้อยๆนะกว่าจะได้เป็นพระร้อยกว่าจะได้พรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่งนี้และผู้ที่เรียนนั้นก็พยายามที่สุดเพราะว่าคำสอนในศาสนาของเราเนี่ยคือมาบวชเสียก่อนจึงเรียนกัน
ศาสนาบางศาสนานี้ให้จบซะก่อนจึงบวชบางศาสนาให้จบซะก่อนจึงไปสอนแต่ของเรานี่บวชเรียนบวชซะก่อนจึงเรียนและเก่งด้วยศิษยานุศิษย์ของวัดโพธิสมพรวัดพระอารามหลวงแห่งนี้มากเลยทีเดียวเป็นมหาปริญญาเป็นเจ้าคุณเจ้าป้าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเช่นอาจารย์เจ้าคุณวัดพระรามเก้าเจ้าคุณสุวิทย์พระอธิการทวีบอกไปเป็นต้นจากคณะจังหวัดเชียงรายอย่างนี้ท่านเจ้าคุณวงไทยในฐานะที่อยู่วัดบวรนิเวศวิหารท่านรองนี้ก็พยายามที่จะอยู่ทั้งฝ่ายในฝ่ายนอกเป็นการได้ส่งเสริมท่านเจ้าคุณโอ้หลายวัดหลายท่านนะน้องตาไม่อาจการณานับได้เมื่อกี้นี้จะผอ.ทางหนองคายบอกว่าเป็นเจ็ดแสนคนหนึ่งคงจะใช่คงจะใช่นี่แหละอันนี้คือศีลหลวงปู่เพราะฉะนั้นศีลนี้ก็นึกถึงครูแหละนึกถึงมาตุภูมินึกถึงมาตุภูมิเนี่ยเหมือนกับลูกเลยคนโบราณว่าลูกดีนี่มันยังไงลูกดีนั่นถามหาเสือพบพันพ่อแม่ถามหาแก่ออกถามพบเสือพบพันลูกดีนะถ้าลูกไม่ดีนั้นไม่ถามหรอกเพื่อใดเป็นป่าเป็นลูกเป็นอาวาเอ้าบ้านพ่อลูกยุ่งไก่ปันไดบ้านหายุ่งไก่ปันไดบ้านนายุ่งไก่ปันไดนี่เป็นบ้านลูกดีลูกที่ดีนั่นถามหาเสือพบพันพ่อแม่ถามหาแก่ขอขาพุ่งเสือพอพันค่ะเพราะนั้นสิ่งที่ดีประจินกันนั่นแหละค่ะก็ได้ตอบสนองการช่วยเหลือแจกนำค่ะได้ส่งเสริมมาสร้างนั่นสร้างนี้ช่วยเหลือค่ะถึงเวลายังไงเป็นยังไงบ้างก็ช่วยเหลือเจ็บไข้ได้ป่วยได้พยายามรักษาครูบาอาจารย์ประมาณพลาดพังก็พยายามช่วยเหลือไม่เที่ยวเตะตามอำเภอใจได้ศึกษาศิลปะได้ตั้งใจเราเรียนดีศึกษาดีเหล่านี้ได้ตั้งใจปฏิบัติในคณะที่เป็นศิษย์ท่านนั้นท่านจึงว่าคุณครูบาอาจารย์เนี่ยมากกว่าน้ำทะเลมากกว่าน้ำทะเลมาอย่างนั้นน้ำคุณของอาจารย์คุณของหลวงปู่กับเป็นอาจารย์ได้เป็นอาจารย์ได้กี่กับเป็นอาจารย์มากกับเป็นเจ้าคุณกับเป็นหลวงปู่เจ้าคุณหลวงปู่เราน่ะเป็นครูบาอาจารย์เป็นบุรพาจารย์ประเดินที่โดดเด่นอันโดดเด่นเป็นบุรพาจารย์ลองพาไปเทศบอกจำหนึ่งในฟังเล็กไปแต่งเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาไปที่จังหวัดทางจังหวัดบุรีรัมย์เลยว่าคุณของพอนี่เหมือนดังพระสุธาเหมือนดังแผ่นดินมารดาคุณดังเวหมากว่าคุณของพี่สิงคลาหน่อยใหญ่คุณของอายเอื่อยเฮานี่เหมือนกับภูเขาเด้เพราะมันหน่อยคุณอาจารย์กล่าวไว้เหนือน้ำเฮาทะเลเหนือกว่าน้ำคุณอาจารย์เพิ่นเลี้ยงเข้ามาแล้วไปพักกันเลี้ยงต่อการงานที่ชอบนั้นข้าให้ซอยแห้งรักษาไว้ถึงสกุลรุ่นชาติทำตัวให้ถูกต้องสมแด่ศิลป์มุ่นนี่ลำพุ่นนี่ลำพุ่นไปแล้วถึงท้ายเบิ้ลรักษาเชื่อสกุลร่วมไว้เนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงเข้ามาแล้วพักกันเลี้ยงต่อผ่านงานที่จอบนั่นผ้าไห่ซอยแห้งรักษาไว้ถึงสกุลรุ่นชาติท่ามตัวถูกต้องสมแท้จริงรับนุ่นสำหรับทำวันนั้นลองตาก็ประกาศไปทุกอย่างล่ะมันเพิ่นมาสักคิดว่าจะทำวันแต่ว่าจะทำต่อเมื่อ
สวดอภิธรรมแล้วเดี๋ยว19นาฬิกาจะได้สวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นคำพี่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นคำพี่เลยคำพี่ประเสริฐในบวรพุทธศาสนาพระเม่าเป็นการได้ถวายแท่นเขาแท่นน้ำแท่นน้ำนมเป็นหมูชาพุ่นบอแมงผู้บาดจักอภิธรรมนี่นะเป็นแกงไหวเป็นเจ็ดคำพี่มีมาในผูกในมาเบิดผู้ใดฟังนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดจิตใจเป็นสมาธิสามารถที่จะแผ่บุญกุศลจากการฟังอภิธรรมให้พ่อให้แม่ได้พระคันยูสกรพ่ออยู่นี่ก็ไปอยู่ข้างล่างหิวหนักหิวไน่กับเพื่อนเพื่อนตัวเองแหละบนที่ผ้าทำเวลาหนึ่งทุ่มนี่ร้องการประกาศที่นี่ทำวัดเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ทำวัดทำวัดก่อนเรื่องถึงคุณพระราชนาฏนั่นแหละจำนองนี้เป็นการให้เกิดสมาธิภาษาอีสานเรานี่ภาษาศาสนานี่มันเป็นภาษาบาลีบางคนไม่ค่อยได้ก็ต้องหัดต้องทำนะมันเป็นภาษาศาสนาเป็นภาษาบาลีทั้งนั้นเลยเราต้องมาแปลอีกทีนึงอย่างเนี้ยถึงแม้ไม่ได้เราก็ฟังเอาไปมามีหนังสือบ้านโพธิสมบัติรามหลวงแห่งนี้ท่านอาจารย์มหาสมภารได้พยายามที่จะก่อตั้งให้เป็นหนังสือสวดมนต์ของบ้านโพธิสมบัตินะมันก็เราก็อ่านเอาแล้วอ่านเอาเนี่ยนี่คือภาษาบาลีหลักของพวกเรานี่เป็นหลักเรียนนี่ทำวัดก็เป็นการเรียนได้เขียนได้อ่านไปด้วยทำนองนี้ถ้าไม่งั้นจะอ่านไม่ได้จะว่าไม่ได้ถ้ามันมีคำกันยังไงไม่รู้ล่ะเราก็ได้แสดงออกในส่วนบ้านส่วนเมืองราชการทั้งหลายก็ได้ใส่สัญลักษณ์ว่าไว้ทุกไปอะไรสุดซึ่งหาที่สุดไม่ได้ท่านพ่อหลวงเราเป็นพระมหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่มากหาเราได้รับข่าวรู้ข่าวก็ให้ศึกษาดีๆแล้วนี่นะพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9ของเรานี่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าเป็นรองตาบาทยังไม่เคยพระเจ้าจักรพรรดิราชน้ำตาเรียนพระเจ้าจักรพรรดิราชแต่ก็ไม่ได้เห็นพระเจ้าจักรพรรดิราชก็เลยมานึกถึงพระเจ้าหลวงของเราราชการที่9นะก็เลยยกย่องถึงว่าพระองค์เป็นจักรพรรดิราชอะไรกันไม่ใช่น้อยนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชก็สมมุติจักรว่าให้ยกขึ้นไปเลยก้อนของเรานี่นะมีจับแก้วบุ้งบนแก้วบุ้งพับแก้วนางแก้วพับแก้วม้าแก้วจำนวนนี่มีแต่แก้วทั้งนั้นแหละพระเจ้าจักรพรรดิราชตอนพระพุทธเจ้าจะออกบวชมามันมาห้ามมาห้ามคุณก่อนทิ้งท่านพระทิ้งท่านจะพุ่งไปอีกเจ็ดวันท่านจะได้สมบัติจักรพรรดิราชแล้วสมบัติอันยิ่งใหญ่แล้วแต่พึ่งไปเลยพระองค์ตรัสตอบว่าเฮาหูควันตู่พระตาอีสานเฮาหูควันตู่คอยพญามารสมบัติที่เกิดขึ้นเฮาหูควันตู่ในปฐมสมโภชนี่มารก็อายกันนี้ไปเพราะฉะนั้นศาสนานี่เป็นศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านตาว่าเบิ้ลได้ประกาศพระศาสนามากนักพระกษัตริย์เมื่อใดขัดเราเอาเมื่อใดขัดเราเอาที่สุดก็ดีครับที่เอาเข้ามาอีก5นาทีจะสวดพระอภิธรรมให้ได้ตั้งใจฟังหลับตาจะได้คุยกันหลับตาอ้าว
ั้งที่มาบังคับจะน้อมลงตาไปวันดูใช่ป่ะบังคับไปสักก่อนรับตาฟังมาไปทำอะไรคุยกันมันอึนตามันกับคุยกันรับตาฟังไปจะแล้วรับเงินมาลูกถามไปฟังมาไปทำจำได้เพราะอะไรแม่โอ้ยจำไม่ได้เดี๋ยวรับตาฟังไหนได้มาจังสันทำมาคือรับตาฟังฟังไปทำก็ไปวัดบนว่าให้รับตาอันนี้ตาเนี่ยมันจะคุยกันตอนกำลังจะหลบรับไปรับมาเนี่ยมันดีเด้อมันไม่ได้เห็นกันไม่ได้คุยกันการนอนนั้นเป็นการได้หลับตาฟังจะได้เกิดประโยชน์เหตุปัจจโยอารมณปัจจโยมันมีเหตุนะตรงนั้นแหละเหตุปัจจโยมีเหตุคนเรานี่มีเหตุเดี๋ยวมันจึงเกิดมาจะดับไปก็ดับเพราะเหตุกิเลสขึ้นก็มีเหตุดับกิเลสก็มีเหตุมันจึงจะดับได้ทุกข์ทั้งหลายก็มีเหตุที่จะเกิดและทุกข์ทั้งหลายจะดับไปก็มีเหตุที่จะต้องดับได้ดังนั้นเนี่ยคำสอนเมื่อเจ้าเหตุและผลดังนั้นเลยเพราะฉะนั้นพวกเราให้ได้มาฟังกันนะน้องตาปาโรเพื่อรู้ก็ได้กินได้ฟังแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนยังไม่เลิกยังไม่แล้วก็เรียกว่ายังไม่แล้วยังไม่กลับเพราะเราต้องการที่จะให้งานแต่ละวันละวันที่เรามีชีวิตอยู่นี้ดิ้นได้นี้ให้ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันญาติโยมทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าลูกหลานทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายมาจากทุกสารทิศนี้ทุกสารสารคิดนี้ให้ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหาตั้งทำบันเพ็ญจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่เราจะมาพูดโดยกระทั่งว่าไม่ได้บำเพ็ญอะไรไม่ได้ฟังอะไรนะเราจะตั้งใจฟังพระสงฆ์สวดพระพิธรรมอันเป็นธรรมเนียมของเราของพวกเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วได้ตั้งใจกันมานั่งมานั่งกันก็แล้วกันในส่วนที่การบ้านเมืองก็เพิ่นก็มานั่งแล้วอันนี้คือความพร้อมคือความพร้อมทำนองนั้นถึงแม้จะไม่รู้เรื่องแต่มันธรรมเนียมเราอะธรรมเนียมเราต้องฟังมันเป็นธรรมเนียมเราไปตามธรรมเนียมเจ้าก่อนทำนองนั้นในเบื้องต้นนะครับก็จะเปิดโอกาสให้กับญาติโยมนะครับที่จะประสิทธิ์ได้เข้าถวายสักการะสรีระสังขารของหลวงปู่นะครับมาจนกระทั่งถึงเวลา 18:30 นะครับหลังจากนั้นเวลา 19:00 นะครับก็จะมีการสวดพระพิธรรมบำเพ็ญกุศลนะครับเพื่อที่ถวายหลวงปู่นะครับหลังจากที่มีการสวดพระพิธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นไปก็จะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับครับก็จะเป็นกำหนดการนะครับในแต่ละวันทุกวันนะครับซึ่งจะเปลี่ยนแปลงจาก3-4 วันที่ผ่านมานะครับก็เปลี่ยนให้สำหรับเขียนที่คุณครูท่านได้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนการสวดพระพิธรรมนั้นท่านสามารถที่จะได้มาบูชาพระไตรมากราบสรีระสังขารของปู่นะครับได้โดยตลอดนะครับจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ18:30 นก็จะมีเวลาเตรียมความพร้อมนะครับในการจัดเตรียมพื้นที่นะครับในการความเป็นกุศลส่วนพระพิธรรมความเป็นกุศลครับครับในลำดับจากนี้ไปนะครับก็จะได้เข้าสู่พิธีการในการประกอบพิธีส่วนพระพิธรรมความเป็นกุศลครับครับก็ขอกราบรัตนานิมนต์พระบุญเจ้าที่รับเมตตาส่วนพระพิธรรมได้เมตตาประจำคนอาศรมได้นักเรียนนะครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระราชยันต์กวีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเรียนแขกผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมสรีระสังขารถวายแด่พระอุดมญาณบุรี
ประจำคืนวันจันทร์ที่19ธันวาคม2559ซึ่งเป็นการบำเพ็ญกุศลคืนที่4ในวันนี้ได้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้ปกครองจังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลแล้วก็พระคุณเจ้าจากวันจากวัดจันทราทิพย์สีรูปเมตตาสวดพระอภิธรรมครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายปราโมทธัญพืชปลัดจังหวัดอุดรธานีประธานพิธีได้กรุณาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเปิดสวิตช์ธูปเทียนไฟฟ้าบูชาพระธรรมและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสรีระสังขารของพระเดชพระคุณพระอุดรญาณบุรีตามลำดับขอเรียนเชิญครับมายังพันเตมวิสุงวิสุงราคานาทายังอิสาเนนัสหังปัญจสิลานิยาจามังทุติยังปิมายังพันเตมวิสุงวิสุงราคานาทายังอิสาเนนัสหังปัญจสิลานิยาจามังตาติยัมปิมายัมพันเตมวิสุงวิสุงราคานัทายังอิสระเนนัสหะปัญจสิลานิยาจามังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสารังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ัชฌามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอาทิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิอาทิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิอาทิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิอาทิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิอาทิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอาทิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอภินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอภินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามเมตุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามเมสุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิทุราเมรยัมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยัมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเรนะสุขติยันติสีเรนะโอกสัมมทาสีเรนะนิพุติยันติตัสสมาธิรังวิโสตาเยWow.
ขิตวะอายังวุจจาติรูปขันธุสังขะโมอาสังขะโมสังขะอิเตนะอาสังขะอิตังอาสังขะอิเตนะสังขะอิตังสังขะอิเตนะสังขะอิตังอาสังขะอิเตนะอาสังขะอิตังสัมปโยโควินปโยโคสัมปโยSarathamma sapete kuru
ชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจจาตปัจจโยวิญญาณตา
ังยังธัมมาอรปาเยเยธัมมาอุปาจันติกิตาเยตาชิกาธัมมาเตเตธัมมาเตสังเตสังธัมมานังในลำดับต่อไปจะเป็นการถวายเครื่องทายธรรมกระผมขอกราบนิมนต์และขอเรียนเชิญพระคุณเจ้าและแก่ผู้มีเกียรติรวม4ท่านประกอบไปด้วยลำดับที่1พระอธิการทองคุณทายารุโกเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีลำดับที่2ขอเรียนเชิญนายประสบชัย
วิจารณรงค์วนาโครงงามสารนิเทศลำดับที่3ขอเรียนเชิญนายลือพงศ์คลื่นแก้วประดอำเภอประดอุปโสอำเภอเมืองอุดรธานีและลำดับที่4ขอเรียนเชิญนายเจตพอดีใบศรีประดอำเภอวนาภายความมั่นคงอำเภอกรุงโตราปี4ท่านถวายเครื่องจตุปัจจัยทยธรรมก็กราบนิมนต์ได้ขอเรียนเชิญครับครับซึ่งทางพระอธิการทองภูมิทยาลุโกเจ้าวาดวัดกระสุกินได้ประจากเงินร่วมประเป็นกุศลในครั้งนี้นะครับจำนวน 17,000 บาทถ้วนนะครับในการประเป็นกุศลถวายผู้ใหญ่ของเราในวันนี้ที่จะได้ร่างผู้สยองแล้วก็เทียบพระไตรเป็นลำดับต่อไปครับสำหรับรายนามแขกผู้เกียรติที่ให้เกียรติพระพาตรัย4ท่านประกอบไปด้วยลำดับที่1นายประโมทธัญพืชประจังหวัดอุดรธานีลำดับที่2นายวัชรินทร์สุตะลาภดีนายอำเภอเมืองอุดรธานีลำดับที่3นายนิติพัฒน์ลีลาเลิศแล้วนายอำเภอกุมภาปีและลำดับที่4พันเหียนจันเขียวรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24ทั้ง4ท่านขอเรียนเชิญทอดพระไตรณเบื้องหน้าพระสงฆ์ขอเรียนเชิญครับThank you.
ดรธานีประธานพิธีกราบพระรัตนตรัยหน้าที่บูชากราบสักการะศรีราชสังฆาธิการพระเดชพระคุณพระอุดมจันทบุรีและกราบนมัสการคณะพระพิธีธรรมและกราบลาพระเดชพระคุณพระยาพระราญาณกวีองค์ประธานสงฆ์ตามลำดับขอเรียนเชิญครับทิฏฐะจะสูงมากทิฏฐะจะสูงมากบังหัวบังก้มหน่อยก้มหน่อยครับท่านผู้เจริญที่เคารพครับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระเดชพระคุณพระอุดมญาณบุรีในส่วนที่เป็นพิธีการก็เสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ครับในลำดับต่อไปคณะพระพิธีธรรมก็จะได้เดินทางครับสำหรับแขกผู้มีเกียรตินะครับก็ขอความกรุณาให้คณะท่านประธานพิธีคณะข้าราชการที่แต่งเครื่องแบบปกติขาวได้เดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยลงจากศาลามาเป็นกุศลก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยขึ้นมากราบสักการะแล้วก็ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพระคุณเจ้าวัดพระสงฆ์พรนะครับก็จะได้นำคณะพี่น้องพุทธศาสนิกชนแขกผู้มีเกียรติทั่วไปนะครับทำการไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญจิตตภาวนานะครับซึ่งในการบำเพ็ญกุศลที่ผ่านมาการไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นนั้นเรากระทำกันในเวลา17นาฬิกานะครับแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับการไหว้พระสวดมนต์นั้นก็จะเริ่มภายหลังจากการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในเวลา19นาฬิกาเสร็จสิ้นลงในที่เรียบร้อยก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนแก่ทุกเกียรตินะครับที่เดินทางมากราบสักการะศรีรัตน์สังฆาธิการพระเดชพระคุณได้ขึ้นมาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นส่วนท่านผู้ใดที่มีความประสงค์จะขึ้นมากราบสักการะศรีรัตน์สังฆาธิการพระเดชพระคุณก็ตามอัธยาศัยนะครับในนามคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณพระอุดมจันทบุรีขอกราบขอบพระคุณคณะข้าราชการการปกครองจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้เป็นผู้เนี่ยนำพุทธศาสนิกชนความเป็นกุศลส่วนพระพิธรรมถวายพระเกศพระคุณพระอุดมญาณบุรีไว้เป็นอย่างสูงในโอกาสนี้กราบขอบพระคุณมากครับ
ดังสมาธิภาวนาสติระของผู้ใหญ่